ข้าวมันไก่ใส่ผิวป่ะไอ้นุ่มไปไหนมาลุงกินข้าวยังอ่ะไอ้เพื่อนไปทำเต้าเจี้ยวหล่นมาให้เอาไว้ตรงนู้นก่อนดูเข้าไปกินอย่าลืมนะน่ารักเนาะฮะแล้วไอ้เพื่อนเป็นไงบ้างวะวันนี้มันอยู่กับถึงกี่โมงวันนี้มันอยู่กับถึง4ทุ่มอ่ะลุงมันบ่นว่ายืนนานๆแล้วเมื่อยอยากได้เอานอนนิ่มๆเอามีไลน์กันแล้วแหมก็ดีใจแล้ววะวันนี้มึงก็พามันไปซื้อสักคู่สิวะเริ่มเข้าใจความรักไงไอ้ผมจะไปได้ไงลุงเออไอ้หนิงก็ไม่อยู่ลุงอยู่ร้านคนเดียวไหวแล้วจ้ะเฮ้ยมึงไปเถอะกูได้คนมาช่วยละไอ้ไก่อะนะเฮ้ยนั่นดีกว่าฟังโหเราดูทรงแบบอ๋อทรงไม่ใช่ใช่ป่ะพี่ลืมไว้อ่ะเดี๋ยวเอาให้เฮ้ยไม่ต้องนี่หวนเพื่อนเพื่อนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านอ๋อวันก่อนมาเล่นพาคินห้อยตะกุดด้วยอ่ะเด็กบ้านๆไงสุดยอดครบสูตรวันนี้ได้งานฮังกี้เขาเรียกว่ามาวันนี้คุ้มค่าเออเงี้ยนี่พี่ผมฝากร้านด้วยนะไปเร็วคือรองเท้าให้แฟนไปแล้วลุงเฮ้ยเข้าใจเลยเขินไหมอ่ะเปิดร้านกี่โมงอ่ะให้ผมเริ่มจากอะไรก่อนดีครับเขินไหมอ่ะจริงคุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณทำไหวอ่ะงานหนักนะคุณเดี๋ยวหาว่าผมไม่เตือนถอดแจ็คเก็ตออกก่อนคุณไม่ต้องห่วงผมหรอกคนอย่างผมอ่ะนะถ้าเกิดผมอยากได้อะไรเนี่ยวายผมว่าจริงเรื่องอยู่แล้วช่วงว่างงานเหรอหรือว่าไงน่าจะช่วงว่างงานอ๋อหรือว่าฟรีแลนเซอร์ก็ได้นะรังมากดีมากไม่ถอดแจ็คเก็ตด้วยอ่ะอะไรอยากรู้ว่าเขาเตรียมร้านกี่โมงเที่ยงเที่ยงวันทันเหตุการณ์เรามาดูเจมโฟร์ตอนเด็กอ่ะข้าวมันไก่ชั่วคาแสดงว่ามาไม่นานทำไม่นานอันนี้ชอบมากบานมากแต่สวยมากดีๆแต่ถ้าให้มารับก็บอกแล้วกันนะจะเริ่มกินมะม่วงอะไรเฮ้ยเธอเมื่อคืนเขาฝันเว้ยว่าเจอสร้อยเงินนั่นไงได้รู้นั่นไงเออได้ลูกชายเดินเข้าไปในแบบป่าอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมันวางอยู่บนตอไม้อะไรสักอย่างเป็นตอแบบเธอตู้ดีวะตีหวยตีหวยใช่ไหมตีหวยการงานเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายจะสูงถ้าเป็นผู้หญิงฝันเขาบอกว่าจะมีบุตรสาวอ่ะบุตรสาวบุตรสาวซ่อนเงินอยู่บุตรสาวเข้ามาตรงไหนวะไม่เอาว่าเอาแบบพี่แบบเป็นตัวเลขปะเอาแบบตรงๆเลยตัวเลขตรงๆอ่ะเคก่อนสร้อยก็4เส้นเดียวก็1มั้ยอืม4 1 1 4จัดไปอย่าลืมซื้อนุ้ยสาฝันเฮ้ยเมื่อคืนฝันถึงหวยพูดได้ปะแบงค์เห็นเลขเลยอ่ะดูถูกมั้ยล่ะเห็นนะเอาไปซื้อให้หน่อยดิเฮ้ยมึงต้องซื้อเองหรอเพื่อนจริงๆมึงพูดไม่ได้ด้วยซ้ําว่าแบบเห็นเลขอะไรฝันเห็นหวยเรายังจำเลขได้อยู่เลยในตอนนี้เนี่ยต้องซื้อเองมึงส่งไลน์มาอ๋อบอกไม่ได้แต่ว่าส่งไลน์เออห้ามพูดเขาห้ามพูดไอ้พวกใหญ่จัดไปอย่าลืมซื้อนุ้ยสามฝันเห็นได้เงินทันทีอ่ะเพื่อถูกด้วยเห็นแค่สองตัวโอ้ยตำรวจครับจับพี่สองคนนี้เลยครับเขาขายหวยครับจับเลยครับพวกคุณตำรวจไหนอะตำรวจมือกูไม่เห็นนะคนกูส่งหวยให้เมียตำรวจด้วยกลัวไตหายเวรมึงมีอะไรมาเนี่ยอู้หัวฮะไม่ได้อู้แวะมาสั่งแกให้ลุงไอ้นี่มอไซค์แม่แถวด้วยเดี๋ยวกลับแล้วไปปะล่ะเอ้าว่าจะติดรถไปด้วยซะหน่อยมึงเดินกลับกับกูได้แหละเดี๋ยวปะไปแล้วเธอไปไม่เธออย่าลืมนะ1441จับไปมึงกลับร้านเร็วจังวะม.6แล้วไม่เหรอ
ไม่มีเรียนพิเศษหรอวะไปเรียนจริงปะเนี่ยกูคอร์สเพจช่วยน้องเรียนมาทุกวันนี้เนี่ยฮะถ้ามึงเข้ามหาลัยไหนคิดยังอ่ะเป็นช่วงแบบมือเกงแบบนี้ทุกรับสมัครมึงไม่คิดแล้ววะเอ้าไปวะทีมึงอ่ะลุงบอกให้ไปเรียนกศน.ยังไม่ไปเรียนเลยก็กูไม่อยากเรียนไหมกูอยากรวยกูอยากถวยสิทธิ์ไปใครๆก็ต้องการชิ้นส่วนเติมเต็มแหละแต่ชิ้นส่วนนั้นอ่ะต้องสามสิบล้านยังเลยไม่ติดมือเป็นล้านซะหน่อยหรือว่าถูกหวยก็คืออ่ะเออกันนมกันนิ่งที่เจอที่บ้านมาแล้วไงเออขอบคุณนี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะถอดแจ็คเก็ตแล้วดีครับสวัสดีครับวิ่งหน้าคล้ายกันอยู่นะโอ้พี่เก็บจานไม่เล่นเก็บจิ๋วไปหุงข้าวหลากหลายผมดีกว่าปะรับน้องตั้งแต่วันแรกเลยเหรอเออเดี๋ยวก็รู้ตามมาดิเร็วพี่เร็วนี่ลุงไม่มีใครล้างจานเลยเนี่ยบ้านมากมึงก็ล้างดิวะไอ้เล้งยังไงลุงผมจำหน้าที่เขาได้นะเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ยอมพูดกันเพื่อนกันน่ะเขาแค่ขอมาทำงานที่ร้านเฉยก็ฟีลลิ่งพ่อเนาะผู้ปกครองมึงก็ต้องไปทำงานไม่ใช่หรอแล้วมันก็ขาดคนเขาก็รักกันแหละมีวิธีการรักกันทำงานที่บ้านดาวสุขเมื่อไหร่วันไหนอาจจะไปแล้วแวะมาเอาเขาแบงค์ได้เขาแบงค์เอาข้าวไปกินด้วยดิไม่มีหรอกินจนเบื่อแล้วลุงเราก็อยากไปมีเรื่องกับใครเหรอไม่ค่อยได้ไปไหนต้องใช้อ่ะมึงต้องใช้ค่ะแล้วพูดได้ปะกูแค่เต้นเฉยแต่ลุงก็ดูกลัวหลานอยู่นะลุงดูแบบไม่ค่อยกล้าพูดดุอะไรเท่าไหร่อ่ะหลานก็แบบไม่แต่ว่าอยู่ในช่วงที่แบบลุงผู้ชายนี่จริงนะลุงผู้ชายตาผู้ชายไม่ค่อยกล้าพูดอะไรหรอกกลัวหลานตะเลิศบ้านเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะบ้านหลังนี้มืดมากวันไหนลุงกับป้าอยู่ก็กลับบ้านได้เลยแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยเธอก็อยู่เป็นเพื่อนฮาร์ดเขาหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ปกติภาษามือง่ายๆเขาก็เข้าใจได้นะแต่ไม่เข้าใจเนี่ยก็เธอก็เขียนเอาโอ้ฮาร์ดไม่ค่อยมีเพื่อนแน่เลยฮาร์ดฝนตกตลอดเลยปกติฮาร์ดก็อยู่เขาเองได้ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเรียกฮาร์ดมาล็อกบ้านไม่อยู่ในบ้านก็อยู่ในห้องก็คือขังลูกเอาว่าไฟเปิดอยู่หรือเปล่าขังลูกไว้ในบ้านฟังป้าอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่อ่ะงั้นป้าไปก่อนนะฝากบ้านด้วยมันคือ 2,000 เท่าไหร่นะ 2,022 อ่ะที่เราดูกัน25ฉันก็ยังติดใจกับนาย11อยู่ฉันอยากรู้ทำไมเขาถึงตั้งใจใส่อันนั้นมาฉันขอดูนะที่กระป๋องนายวันวันเขาไม่ใส่มานายวันมันเกิดขึ้นตอนปีนายวันวันอุ้ยนานแล้วปีอะไรวะปีแล้วอันนี้มันโควิด20012021ก็คือ2022เลย11ปีหลังนายวันวันอันนี้เรื่องนี้11ปีหลังนายวันวันอืมวันที่11เดือน9ไงที่เขาเจอกันวันแรกอ่ะที่เขาแล้วไงนะโอ๊ยจับแจ๊คนี่ถือว่าเป็นเพื่อนคนแรกป่ะหลังจากที่แบบเกิดเหตุการณ์อะไรไม่อยากจะจับอะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่เด็กมากเลยอ่ะกูเช็ดอยู่ฝนฝนกูเราจะนอนแล้ว
เป็นไรกันอยากแกล้งเหรอไม่แค่แบบอายรูปเตะตอนเด็กก็โดนล้อมั้งเขียนเอาไว้ช่วยว่ารับผิดชอบคนละครึ่งมึงกับกูกูด้วยกันไม่รู้เรื่องทีมึงกับกูถูด้วยกันไม่ทำยากอยู่นะมึงไม่เช็ดกูก็ไม่เช็ดพี่เลี้ยงเด็กเหรอเขียนได้ผมเพิ่งมาเป็นไม่ได้เป็นแต่เกิดเขาต้องอ่านปากออกดิถ้าพูดช้าๆเออไม่ยอมว่ะไม่ยอมจริงด้วยอ่ะว้ายเชื่อมโยงกันไงมึงกับกูทำผมด้วยกันเช็ดด้วยกันเข้าใจหรือเปล่าเออเราเช็ดร่วมกันเร็วๆทำแต่งด้วยกันไงเร็วๆลีลาเร็วๆเฮ้ยยอมทำแล้วว่าเหมือนสอนเด็กเลยอ่ะเดี๋ยวหักเงินเดือนเอาน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้เดือนนี้จ่ายหมดแล้วคุณ290 บาทละถ้าคุณไม่มีอะไรก็กลับบ้านได้ละที่เหลือผมจัดการไม่ได้อยากให้กลับหรอเหลือตัวหมดอะไรลงเหลือตั้งตัวหนึ่งไม่เห็นหรออีกตัวหนึ่งมีคนจองไว้แล้วเดี๋ยวผมทันใส่กล่องก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้หมอใส่มารับจองทั้งตัวเลยหรอต้องกินกันทั้งบ้านเนี่ยงั้นลุงสอนผมผ่านไก่เลยดิก็เผื่อครั้งหน้าไงผมจะได้ช่วยลุงหั่นไก่ไงน่ารักเนาะต้องหาให้เจอนะผู้ชายที่เราชอบมากจนแบบมาเรียนรู้งานเขาอะตัวแล้วใช่ไหมแล้วก็หั่นรอตรงปีกแล้วก็รอตรงน่องอ่ะตรงนี้เหรอใช่อ่าโอเคไม่ได้กินดีแล้วอีกคนเดียวปูกระเทียมปูเนี่ยไก่เปื่อยมากเอาจนมันสุกเหรอตัวอะไรต้องต้มยังไงอ่ะเอาเราสับด้วยอย่างนี้ด้วยเหรอลุงทำไมลุงไม่ทำเลยให้มันแบนๆนะทำไมอ่ะข้าวหรือเปล่าคุณอยากกินไก่แบนเปล่าอ่ะมันจะได้ดูเยอะๆไงเขาก็ทำกันเยอะแยะเหรอลุงถ้าผมคิดแบบนั้นอ่ะผมคงไม่ให้คนมาเติมไม่อั้นหลังเที่ยงคืนหรอกเอาจริงถ้าเกิดลุงไม่ได้ให้คนเติมแบบไม่อั้นเนี่ยลุงอาจจะได้กำไรเยอะกว่านี้ก็ได้นะคงได้เยอะไปกว่านี้ไม่เท่าไหร่หรอกขายแบบเนี้ยสบายใจดีใครเอากลับบ้านไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรต่อแบ่งๆกินกันไปก็ดีแล้วที่เหลือคุณจัดการเพราะคุณก็เลยไม่รวยคนเรือนาบุญก็เลยไม่รวยสักทีเพราะคุณคนแบบนี้แหละไม่มีให้ยืมเลยไม่คนพวกนี้จะยอมลำบากเลยเออโง่ได้มองได้แต่ชอบหมาดำตัวนั้นอยากเข้าซีนตลอดเลยหมดเวลางานแล้วคุณยักย้ายอะไรลุงวันนี้มีเวลาไปถึงนี่เหรอ
ผมอยากกินคนเดียวมากกว่าติดกว่าค่าแรงก็ได้เท่านี้ยังจ่ายค่าเบียร์อีกแล้วก็ไม่เหลือค่าตัวแค่ว่าผมอยากได้ค่าตัวแม่เหนื่อยรีบกลับบ้านได้แล้วจะกลับแล้วกลับบ้านที่ไหนเนี่ยอยู่เชียงใหม่พอแล้วบ๊ายบายเพิ่งขับไปอุตภาวแล้วก็บินไปอะไรอย่างเงี้ยฟูมูนจะติดรถผมไปรถข้างหน้าก็ได้เนี่ยพระจันทร์เต็มดวงไม่เอาอ่ะผมกลับเองดีกว่าเรียกรถแล้วอ่ะถ้าติดรถลุงกลับเนี่ยอาจจะไม่ถึงบ้านก็ได้เรียนรู้เอาไปทำเรียกปลอดภัยยังไงครับครับคุณก็ผมนอนโรงแรม5ดาวอยู่ตรงเนี้ยแต่เอามาทำให้ให้ดวงจันทร์เต็มดวงอีกแล้วที่มาช่วยผมไม่ต้องขอบคุณหรอกน้ำมันเงินแปลลงมันเยาหยอกมันไปกันทางมันกลัวเสียคอมาอยากรู้ว่าตรงนี้คือส่วนไหนของพัทยาปีจ่าปีไก่ร้อยหนึ่งจ่าไก่ปลาครับจ้ากินปีไก่เฮ้ยเงินเราเปลี่ยนมาขายไก่ดีกว่าปะพ่อค้าขายไก่รวยนะเว้ยสาวโรงงานดูดิชุดใส่ทองเส้นเท่านี้ปูเนี่ยเย็นด้รวยกว่าหรอน้องตู่ตีน้องตู่ตีร้านชานมไข่มุกอ่ะอุ๊ยบอกให้มึงตอบไลน์เขาด้วยทำกูชิบหายไงอะไรดีเล้งน้องตู่ตีอะไรน้องตู่ตีตู่ตีให้เธอไม่มีไอ้ไก่มันมั่วมันเคลียร์เลยไก่เราเล่นเอาแล้วจริงจริงๆเฮียมึงรอเล่นก็รอเล่นอะไรไปไหนมึงเฮียไม่ใช่ไปเชื่อมันร้านตรงนั้นใช่ไหมตรงไหนใช่มึงเดินมาแล้วมึงมองไม่มีเธอไปเชื่อมันอะไรวะอ๋อมาซื้อไก่เฮ้ยเล้งฮะลายมือใครวะอุ้ยไม่เหมือนคนเลยรีมิงเหรอไม่ใช่อ่ะพี่เหวินเหวินใครวะต้องไปแสดงตัวสักหน่อยวันก่อนมาหลับที่ร้านแต่ตอนนี้ทำงานแล้วท่าทางโคตรไม่ได้มึงโคตรไม่ได้โคตรไม่ได้คือไงวะก็ส่งไม่ใช่ดูรวยๆอ่ะดูไม่น่ามาทำอะไรแบบนี้หรอกแต่หน้าตาดีนะเหรอพ่อมึงเข้าไปดูดิแล้วไม่ใช่มึงเสือกไม่ชอบเขาอีกอ่ะเชี่ยเหลงมึงนี่มันเฮี้ยจริงๆเลยกูไม่ได้ชอบทุกคนเว้ยครับเออดิอย่าลืมไปเชียร์สูตีด้วยสูตีเหี้ยอะไรมึงเนี่ยแต่เชื่อมันบ้านมากกินนะนะเมาอยู่เดี๋ยวบ้าป่ะกูแต่มีซื้อแต่อะไรแบบก็มึงมองอ่ะกูว่ามองเปรี้ยวเหรอมาละไก่ปากมาละร้านไม่เปิดครับลุงจิมอยู่ไหมล่ะครับลุงตลอดจริงเฮ้าไก่ป่าเลิศไหมคนอะไรชื่อไก่ป่าเลิศมากอ๋อพอดีแม่ไปทอดกระถิ่นมาได้ทองหยิบทองหยอดมาเต็มเลยไก่ป่าคืออะไรชิคเก้นฟอเรสต์เหรอไปไก่ป่าฟอเรสต์ฝากให้ลุงช่วยกินหน่อยสารเล้งมาก็ควรดูโอ้โหแม่เอามาให้ซะเยอะเลยอ่ะลุงกินไม่หมดหรอกยังไงก็ขอบคุณแม่ด้วยนะได้แม่ว่าชอบลุงน่าจะรู้แหละลุงเรื่องที่เขาจะทำสูตรอาหารมาริน่าเองอ่ะที่เขาจะปรับโซนตลาดใหม่นะอืมใช่แรงมากอ๋อเฮียซงมาบอกลุงแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเลยอ่ะเขาเอาถึงไหนแล้วนะเขาจะทำถึงแถวตรงตลาดสดของลุงตลาดสดกินไหมลุง
ผ้านี่ไว้หลังร้านเลยป่ะเอาไว้หลังร้านก่อนก็ได้เดี๋ยวให้เล้งจัดการเออไม่ชวนกินไงหรอลุงก็น่าจะรู้ว่าไก่ป่าชอบไก่ป่าไก่ป่านี่อวยมันมีความคอมเมนต์กันในติ๊กป่ะออกเบิร์ดน่ะเขาจะมาช่วยงานที่ร้านลุงตอนที่ไอ้ลิงมันไม่อยู่อืมโหลุงแค่นี้บอกผมก็ได้ป่ะเท่าไหนยุ่งๆอ่ะบอกผมเลยผมมาช่วยไม่เป็นไรจ้าผมก็ไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นส่วนเบิร์ดเองก็ลุงดูออกเบิร์ดนะลุงดูบันทึกผมไม่ได้มาทุกวันโอ้ยงั้นผมเอาไปไว้หลังร้านแล้วนะอุ๊ยรู้สึกเชี่ยรู้สึกน้อยใจมาได้งอกันไงจริงไหมลุงอ่ะมาเราต้องกินเลยเหรอใช่ไหมเราต้องกินเลยเหรอเอาไปกินได้ไหมอ่ะคุยไปอ่ะกินไปคุยไปเว้ยดูเป็นคนนอกคนนอกไปกินด้วยกันไหมครับอุ้ยไม่เป็นไรกินกันไหมครับคืออะไรอ่ะแค่ชวนไปปรายาเฉยเฮ้ยไปเก็บบอลเล่นด้วยกันดิมึงเออมึงเล่นเลยเดี๋ยวกูต้องไปทำงานเดี๋ยวเสื้อมันเปียกมึงก็ถอดเสื้อเล่นดิมาไปเถอะคนหนึ่งแม่งไม่หนุกว่ะไปเลยไม่ไปไปเลยมึงอยู่ที่เอฟบอลนะต่อมาด้วยเร็วไปไปบอลต่อบอลโบแต่จริงๆแล้วเขาเป็นนักฟุตบอลปะโฟดอะเขาเล่นฟุตบอลมาก่อนมาดิครับมาเลยเฮ้ยบอลผู้ชายมันต้องให้กลัวดับมันเลยเนาะแล้วมันไม่ดับด้วยกลัวน้องมันก็แค่เด็กคนหนึ่งเนาะดูดิต้องมารับผิดชอบ 7,000 นะขาวไอ้ทำไมมึงเล่นน้ำวะลุงวะเอาละก็มึงเรียกลุงกันกูก็เลยเรียกตามไปเออมึงข้าวหน้ามันถล่มร้ายนี่มึงดีวะร้านแม่งออกทีวีด้วยนะไม่ธรรมดาเนี่ยโหเออพวกมึงก็ไปดิช่องโควิดอ่ะแม่งโคตรเยี่ยมเลยพัทยานี่นะแม่งอยากเอาเมืองร้างเลยแล้วเรื่องระดับที่ไหนบ้างวะเนี่ยไปกรุงเทพปะหรืออยู่นี่ก็มีแค่เนี้ยปะยังไม่ได้คิดเลยว่ะบุรพาเกษตรกูว่ามันจะไปเรียนจริงวังสิบวะธรรมศาสตร์คือแน่กูบอกว่าสมัยเอกชนไปเลยก็ได้แล้วก็มันไม่ต้องลุ้นส่วนท่านเดิมกูว่ากูว่าเรียนฟิล์มมอลังสิตแม่งมึงจะกู้ดูเยี่ยอะไรสัตว์กอล์ฟให้คนในคอมไม่มีอ่ะกู้นู่นก็มึงไม่ต้องมาฝากแม่กูเลยเออกูเห็นคุณลุงกี้มึงบอกกูจะชิงได้โคตรเหี้ยเลยสัตว์โอ้โหยี่กอบรักเมียตำรวจเมียหลีกเลยเรามันไม่เรามันไม่มั่นคงอ่ะเนาะลูกเออลุงก็ไม่รู้เรื่องเราอีกให้มาขอไลน์ผมนะจริงใช่ป่ะเออมารู้ไปดูนี่เรียนรู้ก่อนสวยนะมึงเอาไหนรู้หน้าดิเอานี่เป็นไงกูไม่ธรรมดาดิว่ะไปทีขอจีได้ยังนี่เลยเขาของมันมันไม่เอาว่ะกูว่าชีวิตคนอื่นดูดีอ่ะไอเชลีน้องดูภาษาอังกฤษการบ้านภาษาอังกฤษกูมึงอ่ะฝากกระจายต่อด้วยนะเออขอใจมากกูไปละเจอกันหรือว่าต่อไปจะให้เจมสอนหรอวิโอ้ยสองเต็มสิบสิบสี่ตุลาคมอ๋อเขาอยากไปเรียนต่อนอกเขาเรียนเขาทำร็อกที่อเมริกาตอนนั้นโอเคก็เห็นธงอเมริกาอยู่ในห้องคงอยากไปอยู่กับเขาอเมริกาอยากไปมีชีวิตตัวเองมั้ง
ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระแรงยืมมอเตอร์ไซค์ดิไอ้แรงมันไม่อยู่อ่ะไปตลาดลีหมิงเมื่อตอนกลางวันลุงไปคุยกับพวกเจ๊เขียวที่ตลาดมาเขาบอกว่ามีติวฟรีที่โรงเรียนท่าพูด้วยนะลุงก็เลยให้เขาไปเอาใบสมัครมาให้อ่ะอย่าลืมไปเอาด้วยนะลีหมิงพี่ฟังลุงอยู่ปะเนี่ยฟังถ้าฟังแล้วก็ช่วยรับคำหน่อยลุงจะได้รู้ว่ารู้เรื่องลุงเลิกหัวสักทีได้ปะเด็กอยู่ในช่วงที่แบบไม่ค่อยอยากคุยด้วยว่าแบบเชื่อเพื่อนลุงถามผมสักคำยังอ่ะเพราะผมอยากเรียนหรือเปล่าแบบคุยไม่เข้าใจอะไรเงี้ยยืมรถหน่อยจะไปทำงานบ้านดาบเดี๋ยวไม่ทันลุงข้าวประจานอะไรหรือเปล่ามาเลยขยันขันแก่นทำงานมากเอาไว้นี่นะลุงขยันมากเลยวัวแกนทาวเวลนี่คนนอกมองเห็นคนในมองไม่เห็นใกล้เกินคุณเอ้ยหนังพี่เต๋อวะ Fast and Feel Love ขอเขาดูหนังซับได้อ่านภาษาไทยเอาออกต้องดูหรอกมีแม่บ้านดูแล้วอ๋อไม่ต้องถูหรอกมีแม่บ้านถูแล้วเดี๋ยวมึงก็ฟ้องแม่อ่ะกูไม่ทำงานกูลายมือน้องจริงๆเลยอ่ะขอโทษอุ๊ยขอโทษกันแล้วว่าเพื่อไปจุดพุ่งใหม่ให้ดีเรื่องเล่ากูไม่รู้ว่าแม่รู้จักมึงด้วยคิดว่าจะตามตัวไม่เจอก็เลยยอมที่จะโกหกช่างมันเถอะที่จริงกูก็ขี้เกียจอยู่ร้านเหมือนกันต่างคนต่างมีปัญหาเริ่มมีเพื่อนไงยิ้มละเริ่มยิ้มละบ้านหนูรวยอยู่นะเนี่ยลูกอุ้ยรวยสมหวยดาบเนาะฮะสมหวยอ่ะสมหวยคืออะไรก็แม่เป็นเจ้ามืออ่ะเปิดเสียงหน่อยดิเนี่ยเดี๋ยวกูเปิดให้ส่งไปส่งมาอันนี้มันซีนสุดท้ายหรือว่าซีนเปิดวะสุดปะซีนสุดท้ายปะใกล้ๆจบที่นี่จะต้องไปแข่งสเต็กกับอุ้ยทำไมปะประกันรถต้องเลือกว่าจะต่อประกันเหรอวิฟูมูล
นี่มาอีกแล้ว11 1109ก็กินอาหารแมวได้นะมาเห็นกัดหัวป้อมเพื่อนโอ้มาละลงแผ่วท้องอ่ะคือยังไงเล็กมึงต้องรับผิดชอบอ่ะยังไงก็ต้องกลับไปจัดงานแต่งที่บ้านหนูพ่อแม่หนูไม่ยอมอยู่กันแบบนี้หรอกใจเย็นก่อนแพลวเล็งก็ไม่ได้หนีไปไหนป่ะแต่แพลวก็รู้ใช่ป่ะพ่อแม่เล็งตายหมดแล้วอ่ะเล็งจะหาเงินจากไหนแพลวต้องให้เวลาเล็งเก็บเงินหน่อยป่ะแต่ท้องมันไม่รองไอ้เล็งแพลวใจเย็นๆค่อยๆซื้อเงินคิดไอ้เล็งมันก็ไม่หนีไปไหนหรอกพอคิดมีลูกแล้วอ่ะนั่นดิมีสองเลยอ่ะหรือว่าผมไปกู้คุณจินตนามาก่อนดีอะทุกคนต้องหาจินตนาแล้วมึงจะจ่ายดอกเข้าไหวหรือวะร้อยละสิบเลยนะเว้ยโอ้ว่าไม่รวยร้อยละสิบโอ้ออกไม่ได้หรอตอนรับยามหรอน้องเขาไม่อยากออกมาเป็นเราออกมาเป็นเธอออกไม่พร้อมอะถ้าฉันไม่พร้อมเออบอกไม่มีเงินเก็บแต่เงินสมุนไพรอะบุหรี่ตัวละ4บาทเองแพ้วเล็งเครียดปะวะก็ขยายเครียดอะแล้วคนอื่นเขาไม่เครียดกันเนาะก็4บาทใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะกันต้นเหตุคิดไปตอนนี้แล้วยังคิดไม่ออกหรอกตอนนี้มีใครรู้เรื่องบ้างใช้ชีวิตประมาณพ่อแม่รู้เรื่องมันยังเด็กอยู่ด้วยกันประเด็นคือบุหรี่ก็ไม่ดีต่อลูกในท้องเลยร้านไปค้ำแน่อะไม่มันถึงคิวต้องมาต่อประกันอ๋อชำระเบี้ยก็คือถ้าไม่ต่อก็จะมีเงินไงเข้าใจปะถ้าไม่ต่อประกันก็จะมีเงินเอาไปให้ประกันอะไรอันเนี้ยประกันรถอะไรนะพวกอะไรเอาไปซื้อของขวัญให้หลานนี่คือชีวิตคนจนจริงๆนะหมายถึงว่าเราอาจจะหาเงินได้ประมาณเนี้ยแต่ว่าบางทีเราต้องเลือกไงว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรคือเป็นชีวิตที่คนรวยจะไม่เข้าใจอะว่าเฮ้ยทำไมจะต้องเครียดอะไรขนาดนั้นเลยทำไมจะต้องแบบมาคิดแมเนจอะไรอย่างนั้นอะแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีเงินเยอะไม่มีตัวเลือกเยอะเออคือเราได้อย่างเสียอย่างบางทีเราอาจจะต้องเลือกระหว่างแบบว่าเอ้ยเราต้องจ่ายค่าบ้านเอ้ยเรามีความจำเป็นที่ต้องจ่ายอันนี้เฮ้ยแต่ว่าแม่อาจจะกำลังจะป่วยเราอาจจะอยากซื้ออันนี้แต่เราซื้อไม่ได้แหละเพราะเราต้องเก็บเงินไว้เผื่อแม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นสิ่งที่แบบตัวเองด้วยนะสุขภาพตัวเองไงคิดว่าตัวเองแข็งแรงตลอดกูขาไม่ตกล้มได้ทุกวันอุ้ยเขาเป็นอีเวนต์เนื้อเป็นอะไรหรอวะได้อยู่เขาเป็นเขาทำอันอีเวนต์มืออีเวนต์แมเนเจอร์โป๊ะมากเฮ้ยกินข้าวป่ะเฮ้ยไปเลยจริงเป็นบัตรพนักงานที่มี2งานอยู่ในบัตรเดียวมาทำอะไรอ่ะลุงซื้อของจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับแล้ว
ล้วคุณอ่ะแต่อีเวนต์มันไม่ได้มีตลอดไงอาจจะออนไซต์แค่แบบกินข้าวได้ยังบ้างลุงหล่อเลยอ่ะวันนี้มาเที่ยวห้างอ่ะกูเป็นห่วงมาสัมพันธ์เขาว่าโอ้ยมันเกินเส้นนะมึงขายดีทุกวันเลยข้างทางจริงๆอ่ะเสียลุงตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสองบ่ายสามก็ขายดีอย่างนี้แหละพนักงานเราฟิตที่นี่มากินที่นี่กันหมดอ่ะรู้ป่ะแล้วอีเก้าอี้เนี้ยคือภาพลักษณ์ของไทยจริงๆนะอีเก้าอี้กับโต๊ะเนี้ยก็ร้านไทยในต่างประเทศต้องมีโต๊ะนี้เออสีแดงด้วยเออโต๊ะสีแดงโต๊ะอย่างเงี้ยกับเก้าอี้นั่นน่ะกลมๆพลาสติกอ่ะเออเพราะว่าไม่งั้นถือว่าไม่ใช่เพราะว่ามาอีพวกที่มาเที่ยวกันน่ะก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอะไรกันอย่างเงี้ยใช่กับถ่ายเฮียที่สนลุกผมนึกว่าคุณทำงานที่5กินข้าวที่5ทุกวันสิโอ้ยตายกินที่5ใครจะตายมันเรื่องร้อยสองร้อยที่ทุกมื้อไม่มีตังเก็บดีแต่ถ้าทางคุณนี่ก็เงินเดือนเยอะไม่ออกลงถ้าเกิดผมเงินเดือนเยอะจริงนะผมไม่ไปทำงานพิเศษร้านหรอกสายตาแผ่วๆมันค่อยยังวะไปมาลุงผมไม่ใช่เมียคุณนะมันต้องถูกนึงถามคุณตอบผมกูจะมาไหมเอาสิ20 บาทครับโอ้โหแบงค์500เลยเหรอมึงจะผมไม่แลกก่อนไปเอาไปก่อนพี่เดี๋ยวคุณนิ้งเข้ามาน้องพรอ๋อครับขอบคุณครับคนไทยครับวันนี้คนไทย 100% เหมือนเดิมครับผมไว้ใจกันสูงเนาะเขาต้องรีบกันขนาดนั้นเลยเหรอน่าหนาวอืมใช่ลุงดูเพราะว่าเขาเนี่ยเข้างานสายหาเงินเป็นอาชีพเลยต้องรีบอ่ะถ้าผมหักเงินแบบนี้ไอ้เล้งเนี่ยไม่เหลือเงินแน่ครับปกติลงทุนเขาที่นี่ไหนก็ซื้อบ้างทำบ้างอ่ะแต่ปกติผมไม่ค่อยตื่นขึ้นมากินหรอกไอ้เล้งมาซื้ออะไรมาอยากรู้ว่าเบื่อเขามันไก่ไหมอ่ะเบื่อเลยได้แล้วว่ะขอบคุณครับพี่เฮ้ยรู้จักชื่อกันนะนี่ฮะครับขอบคุณครับเจอกันพี่ครับพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่นะพี่บ้าเขาได้กำไรเยอะนะนี่ถ้าไปตลาดผมเนี่ยร้อยนึงเนี่ยได้ครบเลยแต่ว่ามันไม่มีคนปอกให้ไม่มีใครให้แมนจิ้มแล้วก็ไม่มีใครที่เกิดนะลูกเออลุงเดี๋ยวผมต้องกลับไปทำงานแล้วอะไม่เจอกันนะครับยังนี้คุณมาไหมคือการเซอร์วิสเนี่ยอุ้ยก็เสร็จแล้วติดกันแล้วผมมีเวลาเหลือเฟือให้ลงเต็มที่งานคุณก็ดูครบๆกันไปปะน้องมันดูเหมาะสมกันทั้งเลยลงมาครบๆกันไปได้เลยอันนี้คือมีความคือเขาเรียกอะไรนะไม่อยากกืนน้ำลายตัวเองในคืนนั้นอยู่อะตอนนี้มันต่างฝ่ายต่างแบบเอ้ยไหนเราจะจบกันตั้งแต่คืนนั้นเลยเราจบนะหลังจากนี้เราจบนะต่างฝ่ายต่างโอเคนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วพอแบบว่าพอความสัมพันธ์มันจะดำเนินต่อมันจะมีความแบบวิธีตอนนั้นกูก็พูดนึกออกปะมันหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเรียนรู้ไงช่วงทำความรู้จักไม่หรอทำไมทุกคนแบบไม่เคยฟังต่อมันใช้หน้าที่การงานมาอ้างในการที่จะทำอะไรมากที่จะเจอกันที่จะล้ำเส้นกันเว้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยหนูสนุกดีนะไม่เชื่อว่าขายกำลังใจหรอกน่ารักน้องพี่เอิร์ธน่ารักมากเลยอ่ะเนาะตายนะอืมอ๋อแล้วคุณไม่กินเลยเหรอก็กินชิ้นนึงแค่ตั้งใจซื้อให้เขาเขียวตุยเวอร์อย่าลืมนะอย่าลืมกินมาแล้วอย่าลืมนะกำลังเข้ามาแทนที่ไก่ปลาเอาอะไรมาลอยมากกลยุทธ์มีกลยุทธ์แล้วจีบเขาอยู่ไงอุ้ยไก่ป่าโทรเตือนก่อนอีดอกมึงทำมาตั้งหลายปีคนมันมาแรงอ่ะเข้าใจปะไม่เลยนี่เขาชอบเขาไงคนมันมาแรงรู้สึกไปตกหมึกหลังว่าเตะดีๆเออสอนเยอะแหละว่างพอดีตอนนี้เพื่อนสนิทเขาเออ
กูชอบความเสื้อเขียวโอ้ยสนใจเรื่องเรียนต่อต่างประเทศไงไปไหมไปนี่ไปเถอะเด็กกันเนาะจ้างเสริมแล้วเดี๋ยวมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปไปก่อนเลยเหลือให้กูด้วยนะเข้าใจเลยอ่ะเราก็เป็นคนเราก็เคยมีความฝันเคยเป็นอะไรแบบนี้เหมือนกันแบบเวลาเจออะไรที่อยากเป็นอยากทำอ่ะพี่หวานสวัสดีครับพี่เขาทางน้องเขาทางเราเขารู้อยู่แล้วก็เห็นบัวชัวร์อยากไปบัวบอกอยากไปอเมริกาพี่หรือว่าประเทศอะไรก็ได้ที่มันใช้เงินน้อยๆอ่ะอเมริกาไม่ใช่ทำไมไม่เดินเข้าไปคุยอ่ะคุยไม่รู้เรื่องเลยเมกากับออสเตรเลียเหรออืมถ้าพี่เลือกได้พี่จะไปไหนอ่ะโอ้ยต้องทำความรู้สึกเลยอ่ะจริงแล้วมันก็แล้วแต่เราอ่ะแล้วก็แล้วแต่เงินในกระเป๋าอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพี่อ่ะพี่จะเลือกอเมริกาไว้เพราะมันดูน่าสนใจกว่าอีกอย่างนึงอ่ะมีญาติอยู่นู่นด้วยอ๋อเหรออืมงั้นถ้าผมมีอะไรอยากถามผมขอถามพี่ได้ไหมอ่ะเฮ้ยเอาดิเห็นปะแต่คุยกับลุงไม่ได้นะอะไรเงี้ยเอาอะไรดิแล้วน้องดูแบบตาเป็นประกายเลยนะเหมือนมีผู้ใหญ่ให้คุยด้วยแล้วอ่ะเออแล้วถามลุงยังเศร้าเลยอยากเลี้ยงให้ดีเนาะเอ็นดูอ่ะถ้าหลานกูหน้าอย่างนี้นะกูจะทำงาน24ชั่วโมงเลยอ่ะหลานกูต้องได้หลานกูต้องได้ไปอเมริการอรอรอก็เพื่อนคนเดียวเนาะโดนขังไว้ในบ้านอ่ะจริงเนาะเฮ้ยทำเป็นไม่รอ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 เฮ้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะรอเขาอ่ะลูกอะไรไม่ต้องอ๋อจะล้างเองเหรอใจมากวันนี้กูไม่มีอะไรทำพอเพจอย่างงี้กูก็อยากให้เป็นหนี้หลายหมื่นนะไม่อยากให้หมดหนี้อ่ะกลัวเขาอยู่คนเดียวอ่ะชวนดูหนังเหรอเฮ้ยเรื่องแรกก็ได้เล่นยากเลยอ่ะลูกเนาะทั้งคู่เลยเนี่ยกูอยากดูหนังไทยแต่ไม่มีซับโอ้ยเล่นดูมึงช่วยเล่าตอนสำคัญสำคัญให้กูฟังเขียนเล่าหรอก็งานไงใช้กูเป็นเบ้ใช้กูเป็นเบ้เลยนะมึงอ่ะเฮ้ยเอ็นดูมาแล้วมีแฟนแน่เรื่องอะไรอ่ะแฟนดีเหรอไม่ใช่ก็เต๋ออ่ะเต๋อแล้วผมหยิกอ๋อแฟนดี ATA เอาไหมขอดูมากกว่านี้ได้ไหมอ่ะปิดเทอมใหญ่ใหญ่กับโปรแกรมหน้าเรื่องอะไรวะเฮ้ยหลงลืมอุ้ยธรรมชาติมากเมื่อกี้ได้ออกจากบ้านอ่ะไปต้องมีจังหวะหนีแอบต้องมีจังหวะหนีแอบกันไปกันได้เลยแม่ไม่ให้ไปได้เลยไม่ได้หรอกตั้งแต่กูถ้าเขาไม่มีเวลามาดูเองด้วยปะใช่เขาไม่มีเวลาทำงาน
แล้วก็อายคนด้วยมันก็ดูดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยหน้าที่การงานแต่ลูกหูหนวกอะไรเงี้ยพี่เติบเป็นคนเดียวในเรื่องเหรอที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะเรื่องอะไรวะกวนมันโหกวนมันโหเมื่อกี้มันมีเรื่องอะไรแบบอีกเรื่องหนึ่งสารลับจากบ้านเล็กกวนมันโหใช่ครับใช่ครับอ๋อซันนี่ซันซันโอ้ยไกลละเล้งไรลุยินดีที่ไม่รู้จักกวนมันโหอะไรเนี่ยของเหลือใช่ไหมเลี้ยงมันก็น่ารักเขาหนึ่งนะเนาะวันนี้ยังตัวหล่อจังอ่ะไปไหนมาทำธุระมาดูแหวนให้หนูอ่ะลูกไม่ใช่เรื่องของมึงพ่อใครอ่ะน่ารักเนี่ยของขวัญลากูซื้อไว้ให้มึงไงใครเป็นมั่นฝั่งเขาไม่ขอบแล้วเอ้ยไม่จริงปะเนี่ยก็อย่าไปขายแดดละมึงลุงเขาแรกไอ้เล้งจะให้รางวัลลุงไงรางวัลหาอะไรกูไม่เอาต้องลงใจไอ้เล็กดูเฉยนั่งพี่ไอ้เล็กบาทหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่นะลูกถึงบาทแล้วลุงอ่ะยังไงเนี่ยกลางวันคนกลางคืนคนเอ้ยไปหย่อนใครบ้างอ่ะทะลึ่งแล้วมึงไงเล้งจริงจังไปทุกคนเถอะลุงลุงจะได้ไม่เหงาไงมึงรู้ได้ไงว่าปุ๋งอ่ะเอ้าคนเราเกิดมาก็ต้องมีคู่ควรลุงผมมาอยู่กับลุงไปตลอดไม่ได้นะผมมีเมียแล้วด้วยนี่ไงมึงน่ะเป็นห่วงเรื่องตัวเองเหรอไม่ต้องเป็นห่วงกูไม่ต้องหายแพ้วกันนะเออขอบคุณนะลุงเอาปล่อยมาลุงเขาจะแตะเนื้อต้องพูดตลอดเลยอ่ะอลันเออฮัลโหลว่าไงมึงว่าอะไรนะทางจอดของเราอุ้ยเฮียคอซ้ำกำซัดแล้วไม่ได้ตอบประกันใกล้ถึงแล้วฮะทางจอดของเราอุ้ยเฮ้ยมึงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเหมือนมิจฉาชีพเลยเฮ้ยพี่เป็นไรบ้างเหมือนมารออยู่แล้วอ่ะคุณเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหเป็นไรบ้างเนี่ยเจ็บไหมเจ็บที่ขาแล้วเปล่าลูกนี่คุณจะถอยรถทำไมไม่ดูคนก่อนเปิดไฟขนาดเนี้ยมองไม่เห็นผมแล้วต้องเฮ้ยพี่ใจเย็นเอางี้คุณมีประกันป่ะประกันนะไม่แต่มันเป็นที่ไม่น่าแบบเออคิดแพงกว่านะพี่เฮ้ยพี่ถ้าเกิดจะคิดค่าเสียหายไปคิดเท่าไหร่อ่ะเอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไปลุงประกันเขาว่าไงบ้างอ่ะพี่เขารีบอ่ะเขาบอกให้เราจ่ายเขาก่อนแล้วก็ให้เราเคลียร์กับประกันเอาอ่ะแล้วเขาอยากได้เท่าไหร่3,000 3,000 ตอนนี้ประกันผมขาดพอดีอะเดี๋ยวผมจ่ายให้ก่อนเลยคุณไปบอกเขาว่าหลอกแบบนึงชิบหายมีแบงค์20 2,000 กว่าบาทต่อได้ไหมเอาจ่ายไปแล้วผมจ่ายเขาไปก่อนนะคุณเดี๋ยวผมโอนให้นะไม่เป็นไรหรอกลุง
เอาจริงถ้าเกิดลุงไม่ต้องมาส่งผมเนี่ยก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกไม่ได้หรอกคุณเอาวิชาชีพป่ะดูขับปิวเลยเมื่อกี้เอางี้ไว้ค่อยคุยกันขอไปทำงานก่อนโอเคฮัลโหลก็รีบมาแก้งานเริ่มมีนู่นนี่นั่นต่อกันแล้วแต่เป็นเราก็จะรับผิดชอบนะเขาเป็นคนขับเราเป็นใครเราเป็นมิกย่างกูก็จ่ายเพราะถ้าเกิดเขาไม่มาส่งเราก็จะไม่เคยเหตุการณ์นี้จริงแต่กูจะอ่านกันต่อข้างล่างข้างเข้าตรงนี้ไม่พอดิทำไมไม่พออ่ะแจ๊คก็ดีไม่ส่งไฟล์ผิดแน่เลยส่งไฟล์ผิดเหรอเออนะมาเสื้อผ้าฮาโลวีนอ๋อจริงด้วยช่วงตุลาเออว่าเรามันดูเหมือนแปลกอ่ะไม่ได้จริงด้วยว่ะอุ้ยซีรีส์เรื่องนี้เล่นกับไทม์ไลน์เวลาจริงๆจริงจังอะไรฮะจริงจังอะไรคือเขาทำให้เรารู้ไงว่าแบบมันคือช่วงไหนบ้างแล้วเลยเมื่อกี้ตอนการบ้านก็วันที่10ตุลาช่วงนี้ช่วงใกล้31ตุลาแล้วฮาโลวีนอุ้ยแต่ก่อนต้องซื้อให้แค่ตัวเองตอนนี้ซื้อให้เขาแล้วป้าอันนี้สองกล่องเป็นไงเลยแล้วอ่ะได้ครับเป็นงานเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะขอบคุณครับคุณแมนแต่ขอโทษทีครับที่มันช้าไปหน่อยเออผมขอไลน์ไว้หนึ่งได้ไหมครับไลน์ผมเหรอใช่เปิดแล้วทำงานต่ออะไรอย่างนี้นี่เลยครับผมรู้สึกตัวเองไม่เหมาะสมหรอทำไมเป็นลูเซอร์ล่ะลุงไม่มั่นใจในตัวเองลุงไม่ลุงมาท้อถอยเบียร์ที่นี่อร่อยที่ร้านมาลุงเบียร์ที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละจะไปอร่อยขึ้นได้ยังไงลุงแม่งโคตรเมโรแมนติกเลยอะรู้ตัวป่ะคุณลองใกล้40แบบผมเนี่ยหลานหนึ่งลูกจ้างหนี้บ้านหนี้รถหนี้แชร์สารพัดคุณโรแมนติกไม่ออกชีวิตแม่งขมจะตายขมเหมือนเบียร์ป่ะลุงเบียร์หวานกันเลยหน้าชินวันเลยผมกินเบียร์เพราะว่าผมอยากเมาเมาแล้วก็ไม่ต้องฝันหลับไปแล้วก็ตื่นเลยลุงมีความฝันปะความฝันของผมวิโรจน์ตีนะวันเริ่มดีพอแล้วแม่ส่งหลานเรียนให้จบผมอยากลองจับเงินสักล้านมึงดูว่าจะเป็นยังไงตัวกลางอะเนี่ยคุยกับหลานแล้วก็คุยกับลุงแต่สองคนไม่คุยกันนะอุ๊ยเสียบเข้าใกล้ผมอยากมีบ้านอะบ้านแบบที่มีคนรอเราอยู่งานเขาอยู่ต่างประเทศไปหายเหนื่อยอยู่ด้วยเราสบายใจไม่ใช่แค่ที่เราให้นอนเดียวกันวันอยากสร้างครอบครัวเป็นวันนี้ไม่มีช็อต
ชาร์ตฟิวลุมไม่เขาภาระเยอะเนาะยังไม่พร้อมไม่ดีหรอกรู้ได้ไงไม่ได้ลองเลยแต่ถ้าเกิดไม่ลองอ่ะจะรู้ได้ไงว่าดีหรือไม่ดีกูอยากเล่นกับใจลุงว่ะลุงอย่าฝืนดีมันเที่ยวกูโอเคลุงเข้าใจละคนมันยังไม่ใช่อ่ะเนาะมันเท่านะครับพี่ทำให้อึดอัดถูกถูกคนแต่ไม่ถูกเวลาโอเคเดี๋ยวมันจะโอเคเอาตัดเลยอ่ะเห็นมานักต่อนักอีเก่งๆแบบเนี้ยเออน่ะอีแก่เดี๋ยวพออีนี่ไม่สนใจนะโอ้อีนี่รู้ใจตัวเองโอ้ค่อยๆเคซี่ฝั่งนี้ตอนนี้เรายังมีโมเมนตัมที่ดีไงยังได้เรายังแบบว่าเรายังมีความไม่มันจะมีเราเขาหายไปดิเวลานี่มาชอบไงมันจะมีความมั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจว่าอุ๊ยเขาสนใจตัวน้องเดี๋ยวว่าแบบมียังมีใช้อยู่ไม่แบบว่ายังมีความแบบมั่นอกมั่นใจอยู่เลยว่ามีคนมาชอบเราอ่ะจริงนะคนในตลาดอ่ะของในทำไมพูดในตลาดอ่ะปลามันเยอะนะถ้าปลาตัวเนี้ยเล่นตัวสะบัดสะบัดเขาก็เลือกปลาตัวอื่นแล้วนะมึงถ้าผู้ชายคนนี้ทำให้เราไม่ได้ผู้ชายคนอื่นทำให้เราได้นะอย่าลืมลุงการใช้ชีวิตยืมไหนดิโอ้ยนี่เก่งเก่งมากเลยอ่ะชอบอ่ะเก่งมากโอ้ยเหมือนรู้จักเหมือนคือไอดอลว่ะแล้วกลิ่นกายเอ่ยอะไรเอ่ยมึงกลิ่นความเป็นชายอ่ะมันโชยไก่เอ้ยอาจจะ channel น้ำกล้าออกจากบ้านคุณอย่ามาเสียเวลาผมเลยกินเหงื่ออีอยาใจคนจนสุดๆไม่พี่ลมพรมากจิมก็จริงนะหมายถึงแบบว่าคนที่แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่พร้อมจริงๆเออยังแบบไม่อยากทำให้อีกฝ่ายหนึ่งลำบากกับเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ต้องแคร์เลยกัดก้อนเกลือกินได้เป็นอะไรไม่มีใครอยากได้เกลือกินหรอกคนอย่างผมกินเกลือไม่เหมาะจะเป็นบ้านของใครหรอกเธอไม่ได้ไม่อยากให้มีแฟนโอ้ยเราจบแบบนี้อีกแล้วนะนพนัทผมเคยเห็นนะพี่สาวคุณนะความรักชายชายแบบมึงอะไม่มีจริงหรอแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมก็จะทำให้ดูมันนี่ไม่เบาเหมือนกันนะหืมหืมไอ้มึงอะอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหนยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะแล้วอยากเป็นอะไรอะผมยังไม่รู้เลยอะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหมอุ๊ยเห็นไหมฮาโลวีนแล้วก็ลอยกระทง November Full Moon ใช่อุ๊ยทุกๆ Full Moon เขาจะมีแอคทิวิตี้บางอย่างร่วมกันอยู่นะถ้าสังเกตดีๆนะกูเหนื่อยแล้วต้องสังเกตเลยไม่ต้องสังเกตกันเลือกอะไรอ่ะถ้าเกิดเป็นเราอ่ะสมมติตอนนี้แบบว่ามีคนที่มาเพิ่งมาจีบกับมีคนที่มาจีบอยู่นานแล้วเห็นกูมีใครไหมจะเลือกอะไรจะเลือกอะไร5ปีละจะเลือกอะไรสมมติฉันน่ะเป็นคนประเภทลุงจิมหรอก็คือกำแพงสูงหมายถึงว่ากำแพงสูงแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเอ๊ะถ้ามีข้อไหนในตัวเขาที่เอ๊ะฉันก็จะไม่แต่ว่าฉันจะคอมโพไมซ์กว่าก็คือบางอย่างที่มันสามารถเป็นเบเนฟิตต่อกันได้ฉันก็โอเคก็ยังจะคีปเขาไว้คนที่มาจีบตอแยเราตลอดอ่ะคนไหนนะอย่างไก่ป่าอ๋อทำไมล่ะแบ
ก็รู้ถ้าชอบอ่ะก็คงคอมมิตไปนานแล้วแต่นี่ไม่ได้ชอบไงแต่ว่าจะให้ตัดเขายังไงอ่ะก็ยังจะต้องทำธุรกิจร่วมกันอยู่แล้วก็เขาก็ไม่ได้ผิดอ่ะคือเขาไม่ได้มาทำให้ไม่ระบักใจคือไก่ปากเขาใสแต่อันเนี้ยเขาเริ่มจากเซ็กไงไม่ใช่แบบผมชอบคุณอ่ะไก่ปากมันแบบเขาจะมีความแบบว่าทำดีหวังให้เขาสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไก่ป่าจะสู้ลิฟเยนี่ไม่ได้อันนี้เขาเริ่มจากเซ็กไงเขาเริ่มจากอินเทอร์เมดไงมันมีความใกล้ชิดบางอย่างใช่มันยังน้อยคือมันได้ลองแล้วว่าดูมีความชัดเจนเดี๋ยวนะมันได้ลองแล้วว่าถ้าคบกันไปมันรอดไม่รอดเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยซึ่งเซ็กน่าจะใช่แหละเขาติดกันขนาดนี้ไม่แล้วประเด็นคือฝั่งของเหวินเหวินนะไม่ได้ติดใจลุงจิมฝั่งเดียวไงลุงจิมก็คิดถึงเหวินเถอะแต่ด้วยความที่แบบว่าเขาอาจจะอายุมากกว่าแล้วก็สังคมพลสังคมมึงคือหวนนะเขาเป็นแบบสไตล์แบบออฟฟิศเมืองแบบหนุ่มเมืองหน่อยเขาก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยมันก็อาจจะแบบอาจจะคิดเหมือนฉันที่แบบว่าเฮ้ยถ้าบางอย่างเราเบเนฟิตกันได้อ่ะก็แค่นี้แล้วถ้าเกิดมันจะยุ่งยากในภายหน้าก็เดี๋ยวค่อยเคลียร์ก็ได้เนื่องว่าที่เขาบอกไงว่าลองก่อนอะไรเงี้ยแต่ลุงจิมเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันจะวุ่นวายแน่เลยในอนาคตไม่พร้อมว่ะแล้วก็เราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราดูแลใครไม่ได้หรอกเราเป็นบ้านให้ใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากนะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วตอนนี้อารมณ์ก็ส่วนนึงเหตุผลก็ส่วนนึงแต่มันจิ้มอ่ะยังตัดเรื่องเหตุผลไม่ได้แต่ฉันชอบที่ตัวละครของเหวินมันคือรู้แหละว่ามันสู้มันรู้แหละว่ามันสู้แต่ว่ามันอ่ะไม่เร่งก็แต่ป้ามันแบบเขาเรียกอะไรนะยิ้มให้เขาตัดสินใจจับปล่อยจับปล่อยมันไม่ได้ไปแบบว่ามาแบบเร่งเราสรุปว่ารักอ่ะก็แต่ป้าทำไป21วันใช่คือรักยังไม่ต้องการอ่ะเวลาก็ต้องคือชอบตรงนี้ชอบที่แบบให้ลุงได้เทคไทม์ของตัวเองแต่ตัวเองก็ไม่ได้ไปไหนนะก็จะยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือหวนน่ะมันเขาฉลาดตรงที่อย่างที่เธอบอกแหละเขาเทคไทม์ด้วยแล้วเทคไทม์เวลาตรงนั้นน่ะมันทำให้ลุงคิดถึงเขาเนื้อออกปะคือแบบว่าอยู่ก็รู้สึกว่าเขากำลังมาเป็นทุกอย่างในชีวิตโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเนื้อออกไหมแล้วพอมันแบบอย่างที่บอกพอมันเคยแนบชิดเคยใกล้อะไรเนี้ยกลิ่นกายหรือแบบผมที่หอมหรืออะไรเงี้ยมันจะกลิ่นมันลืมยากไงหรือว่ารสชาติเซ็กอะไรเงี้ยที่มันถูกแล้วอะไรเงี้ยมันจะลืมกันยากพอหายไปก็จะมีความรู้สึกแบบหรือเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาเขาไว้กันนะมันจะมีความคิดอย่างนี้ในหัวแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเสพติดจะแยกกันยากแล้วก็อีกคู่หนึ่งคู่นี้ออกมาทีไรฉันแบบใจฟูมากเจมินายกับโฟดอ่ะมันเป็นความพันแบบเพื่อนที่แบบอยากทำอะไรดีๆให้กันแล้วอ่ะตอนเนี้ยเข้าใจปะอยากพึ่งพาอาศัยกันเขาเติมเต็มในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่มีอ่ะแรกๆก็คงมีกำแพงนิดนึงแต่พอนานๆไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็สนุกเพื่อนใหม่ก็คงคิดถึงบรรยากาศตัวเองตอนที่ปกติเออโอ้ยเราเครียดนะเออแบบจากคนที่เป็นสามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้หมดก็ถือว่าโอเคนะดูมา2 EP ก็รู้สึกว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าชองมันเป็นประมาณไหนเริ่มเข้าใจว่าอ๋อว่าแล้วทำไมคนถึงแบบอยากให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันมีมิติอะไรบางอย่างที่เราแบบรีเลทได้จริงๆนะEP หน้าก็จะเป็นช่วงเทศกาลลอยกะลอยกระทงนะก็มาดูกันว่าน้องเนี่ยจะได้ออกไปลอยกระทงข้างนอกกับเขาบ้างหรือเปล่านะคะก็อ่ะติดตามชมกันค่ะผ่านรีแอคชั่นของพวกเรานะคะ EP ที่3เดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้ละกันนะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสนับสนุนพวกเรานิดนึงคุณผู้ชมค่ะลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนังหน้าโรงนะคะเดือนละ80บาทสมัครกันเข้ามาอีกนะคะถ้ามีเมมเบอร์เยอะเราจะผลิตคอนเทนต์ที่ให้สมาชิกดูเยอะๆเลยนะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็รอนิดนึงละกันเนาะแต่ว่าถ้าอยากสนับสนุนเราก็สมัครเถอะค่ะหรือปุ่มซุปเปอร์แตงของเราก็ยังอยู่นะคะคลิปไหนที่กดได้ก็ฝากกดด้วยนะคะทุกคนใช่เป็นกำลังใจเป็นค่าอยู่ค่ายาเนี่ยหายไป1คนอีกแล้วเนี่ยแก่แล้วหายไป1คนแล้วตอนเนี้ยพบป่วยนอนตายอยู่นะคะนะแต่ขอบคุณคุณผู้ชมจริงแฟนคลับหนังนรกเรายังเหนียวแน่นยังมาดูกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถ้าชอบคลิปเหมือนกันอย่าลืมกด
เห็นไหมมันไม่อยู่อ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วสักครั้งที่สี่ลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วไม่มีใครพูดจริงๆด้วยนะมันไม่ชินอ่ะ